จะไปที่ไหนสวัสดีครับวันนี้รายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคพาคุณมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกเนี่ยนะมั่งมีด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติสายน้ำป่าเขาเยอะแยะมากเลยพิษณุโลกเนี่ยวันแรกเนี่ยพี่แก่จะพาผมเที่ยวที่ไหนครับมาพิษณุโลกเนี่ยไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยมาก็ต้องไปไหว้พระพุทธชินราชกันก่อนที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัยภายในวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธชินราชซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลกพระพุทธชินราชเนี่ยนะเป็นที่กล่าวขานกันเลยว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามสวยที่สุดของประเทศไทยเลยครับพิษณุโลกเนี่ยเป็นเมืองสำคัญนะครับเป็นที่พระสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยที่นี่เวลาเรามาเราก็เลยได้ไหว้ทั้งพระพุทธชินราชแล้วก็พระนเรศวรด้วยโอ้ถือว่าครบเลยนะฮะใช่พอเวลาเข้ามาในอุโบสถเนี่ยจะมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องเป็นราวเยอะเลยอย่างด้านเนี้ยเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติก็สวยงามแล้วก็บอกชัดเจนดีนะที่นะใช่มีเรื่องหมดตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยเวลาเราดูกิจกรรมฝาผนังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆบางมุมเนี่ยจะเห็นอะไรสนุกสนุกแล้วเห็นปุ๊บรู้เลยว่าตัวอะไรที่เราเรียนทำอะไรประวัติศาสตร์ใช่ใช่แต่ชูชกก็สนุกอยู่เยอะเลยนะหลายมุมเลยนี่ก็ใช่นู่นอีกไปทั่วเลยพอชูชกเนี่ยเบียงคดรอบๆพระอุโบสถด้านนอกมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่างๆงดงามมากครับรูปไม้แกะสลักนี่เก่ามากเลยโอ้โหอันนี้เป็น องค์เทพรักษ์นะครับที่นี่นานมากหายากนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ของวัดให้พวกเราได้เข้าไปชมศิลปะวัตถุที่ล้วนบอกเล่าเรื่องราวเก่าๆแล้วทำไมรูปปั้นตรงนี้ครับหัวหักแตกหมดเลยครับคือในสมัยก่อนเนี่ยทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยเวลาเขาทำรูปปั้นรูปอะไรขึ้นมาเดี๋ยวบางที่พระด้วยนะก็เอาสมบัติใส่เข้าไปพอใส่แล้วพอช่วงหลังๆพวกที่ค้นหาสมบัติพวกอะไรพวกนี้ก็รูเนี่ยก็หักหัวมั่งตัดหัวมั่งน่าเสียดายนะเพราะที่นี่เนี่ยพิษณุโลกเนี่ยขึ้นชื่อเลยในเรื่องของพระเก่าออกจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเรายังมีเวลาชมเมืองสบายๆเที่ยวเมืองพิษณุโลกต้องไปชมวิวริมแม่น้ำน่านครับในสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำน่านเนี่ยชาวแพเนี่ยเขาจะลากแพแล้วก็
แพไหนมัดเสาต้นไม้ยึดได้เขาก็อยู่กันจับจองอยู่เต็มลำน้ำไปหมดเลยความเจริญเข้ามาวิถีชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนไปการเดินทางทางน้ำเนี่ยเริ่มน้อยลงเพราะว่ามีถนนหนทางชาวแพก็เลยขยับขยายขึ้นไปแล้วก็ประกอบกับทางการเนี่ยอยากให้มีระเบียบขึ้นก็เลยให้ชาวแพเนี่ยมาอยู่เป็นที่เป็นทางกันที่เห็นเนี่ยแหละส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นในตอนเช้านะครับและผมก็เป็นคนหนึ่งชอบตื่นเช้าแต่ว่าไม่ได้ว่าสูงวัยนะครับจุดนัดพบในตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเข้ามาครับในเมืองไม่ค่อยได้เห็นหรอกครับแต่เดี๋ยวคงต้องซื้อไปฝากในปลาหน่อยขอสองห่อครับป้าในตอนเช้าเนี่ยถ้าเราเดินเราจะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตคนที่มาจับจ่ายเนี่ยทำอะไรเนี่ยมาชอบอะไรกันซื้ออะไรไปทำกินกันนะครับเจอแล้วครับขนมไทยๆข้าวหนมสอดไส้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะแกไปไหนนะเอ้าขอโทษพี่แกมาอยู่ตรงนี้ก็เช้าพี่ก็เลยแอบย่องไปตลาดเช้ามานี่ซื้อของมาฝากเป็นเสบียงให้เราก็นึกว่าพี่ว่าพี่แกไปไหนโอ้โหเราไม่ทิ้งหรอกหน้าแล้วก็เสบียงวันนี้นะขนมตาลเยอะมากเลยนึกว่าจะต้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์คนเดียวซะละเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวมีเยอะที่จะอธิบายให้ฟังคือที่นี่นะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจ่าทวีเนี่ยแกเป็นคนสะสมของเก็บของเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วก็อย่างอื่นด้วยเล็กๆน้อยๆจนไปถึงของใหญ่ๆที่ใช้ทั่วไปเนี่ยจนช่วงหลังเนี่ยแกก็อยากจะให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้บ้างแกก็เปิดใครเข้ามาชมเปิดฟรีไปหมดเลยนานมาก20กว่าปีก็มีการเก็บค่าผ่านประตูเพิ่งมาเก็บเมื่อปี46นี่เองนะใช่ใช่เมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็ที่เนี่ยก็เปิดเหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วไปแล้วปิดวันจันทร์เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งครับเดี๋ยวจะมีผู้รู้อธิบายให้ทุกชิ้นเลยเดี๋ยวผมจะพาในปลาไปเจอคุณลุงจ่าคนที่เมื่อก่อนเก็บของทุกอย่างแต่วันนี้ท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของพิษณุโลกครับประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นในลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นประจำในเดือนตุลาคมจะเที่ยวเมือง